มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรับไม่ได้แฟนคลับคว่ำบาตรต้นสังกัดหลังเก็บค่าเข้าชมพื้นที่รำลึกถึงมุนบินกลายเป็นประเด็นร้อนระอุโซเชียลนะคะเมื่อเราอาโรฮาหรือว่าแฟนคลับของหนุ่มมุนบินที่ล่วงลับไปแล้วท่ามกลางความโศกเศร้าของแฟนๆทั่วโลกเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้ออกมาวิจารณ์และก็คว่ำบาตรฟันตาจิโอต้นสังกัดของไอดอลหนุ่มนะคะหลังจากได้ทำการย้ายสถานที่รำลึกถึงมุนบินจากวัดกุ๊กซองซาไปยังวัดซอนอุนซาโดยไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการมีเพียงการติดป้ายประกาศภายในวัดเท่านั้นค่ะจนกระทั่งวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางค่ายออกมาประกาศครั้งแรกโดยให้เหตุผลว่าย้ายเพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของแฟนคลับในช่วงหน้าหนาวและสถานที่ใหม่อย่างวัดซอนอูซาเป็นวัดท่องเที่ยวและสามารถพักได้ทว่ากลับอยู่ไกลกว่าเดิมมากต้องใช้เวลาเดินทางกว่า 4-5 ชั่วโมงทำให้ค่ายออกมาแถลงฉบับที่2ว่าที่ใหม่นี้ได้จัดเตรียมที่นอนเพื่อพักผ่อนชั่วคราวสำหรับแฟนคลับที่เดินทางมาไกลและอาจจะกลับไม่ทันรวมถึงยังเตรียมอาหารเอาไว้ให้อีกด้วยค่ะรับไม่ได้แฟนคลับคว่ำบาตรต้นสังกัดหลังเก็บค่าเข้าชมพื้นที่รำลึกถึงมุนบินนำของส่วนตัวมาโชว์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ